ถามเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ว่าจะขอให้ดูแบบสอบถามเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกของเราต่อครอบครัวใหม่เนาะการแบ่งบทบาทและการพึ่งตนเองแผ่นถัดไปจะอันนี้เป็นกราฟที่รวมของเรื่องของความรู้สึกนะคะสีน้ำเงินกับสีแดงแจ๊ดเนี่ยก็คือความรู้สึกที่ดีหมายถึงว่าได้รับดีมากกว่าที่หวังกับดีเกือบเท่าที่หวังก็คือเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงการคุยปัญหาร่วมกันมีได้รับเงินรายเดือนจากคู่สมรสการจัดการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนการมีเงินออมการมีงานทำเป็นของตัวเองมีกิจกรรมกับคนไทยได้สิทธิพำนักเนี่ยนะคะเยอะและส่วนที่ผิดหวังก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าบางส่วนยังรู้สึกว่าการมีงานมีเงินเก็บออมการมีงานทำเป็นของตัวเองเนี่ยยังไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่ผิดหวังมากเอาอย่างนี้ละกันแล้วเดี๋ยวผิดหวังยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องคุยกันว่าคำผิดหวังก็คือไม่ได้ตรงนั้นหรือไม่มีงานทำไม่มีเงินเก็บต้องพึ่งสามีเนาะแผนถัดไปคือเรื่องที่ผิดหวังมากเอาเมื่อกี้สรุปไปแล้วว่าการมีเงินออมการมีงานทำกับการรู้จักชุมชนสวิสส่วนที่ผิดหวังเรื่องการรู้จักชุมชนสวิสเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่าผิดหวังเพราะเขาไม่ได้ดังหวังหรือพูดกับเขาไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยอภิปรายเนาะถัดไปคือเรื่องของกราฟที่ดูว่าใครปรับตัวมากกว่ากันนะคะจะเห็นว่าถ้าพูดเรื่องของภาษาสื่อสารเนี่ยเราหญิงไทยมากระฉูดแต่ว่าเราต้องปรับตัวมากนะคะขณะที่สิ่งที่คู่สมรสต้องทำมากกว่าเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของงานช่างเนาะการซ่อมแซมของใช้ในบ้านเนี่ยแต่โดยทั่วไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าหญิงไทยปรับตัวเยอะส่วนที่ชายปรับเนี่ยจะมีอยู่แต่ไม่ถึงกับกระฉูดส่วนสิ่งที่น่าสนใจก็คือแผ่นถัดไปได้เลยค่ะน่าสนใจคือในสิ่งที่คู่สมรสพยายามเท่ากันนะคะคือการเลี้ยงดูลูกไม่แน่ใจว่าคือใช้วิธีเปรียบเทียบกับเมืองไทยเมืองนอกหรือเปล่าว่าผู้ชายที่นี่ก็จะมีการช่วยดูแลลูกมากขึ้นไม่ว่าจะช่วยป้อนนมช่วยหาอาหารหรือพาไปส่งโรงเรียนไม่ได้ตกอยู่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงคนเดียวหรือเรื่องของการทำสวนดูแลบ้านช่วยกันอันนี้ผู้ตอบแบบสอบถามบอกว่าช่วยกันนะคะแบ่งกันหรือการเก็บเอกสารสำคัญหรือการไปจ่ายตลาดในพูดเรื่องของการเก็บเอกสารสำคัญเนี่ยพี่ป๊อกในฐานะประธานเครือข่ายหญิงไทยในยุโรปเนี่ยดีใจหมายถึงว่าเราพบเคสจำนวนมากและหลายคนคงยืนยันได้ว่าหญิงไทยเนี่ยมักจะมีปัญหาตอนสุดท้ายเวลาที่เอกสารอะไรอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้สามีมีรายได้อะไรประกันชีวิตอยู่ตรงไหนประกันสังคมอยู่ตรงไหนเอกสารที่จะหาเวลาที่จะใช้เนี่ยบางทีไม่อยู่เป็นระบบเพราะฉะนั้นขอให้อยากให้ช่วยกันเชิดชูคุณสมบัติตรงนี้และทำให้ชัดเจนแล้วก็ที่บอกว่าทำด้วยกันเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าสามีเราเขาเก็บอะไรของเราไว้ที่เราควรจะต้องรู้เองไหมนะคะหน้าถัดไปกราฟสุดท้ายคือเรื่องของการไปไหนมาไหนด้วยตัวเองไปสถานที่ต่างๆนะคะหน้าถัดไปเลยค่ะตรงนี้ที่พี่ป๊อกสรุปไว้ว่ามันมีส่วนที่พี่ป๊อกเป็นห่วงนิดนึงคือมีสองคำตอบว่าบอกว่าไม่เคยไปหรือไม่รู้จักโรงเรียนของลูกหรือไม่รู้จักสถานที่ทำงานของคู่สมรสไม่เคยไปหรือไม่รู้จักเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่มีลูกนะคะอาจจะหรือว่าไม่เคยไปจริงๆแล้วไม่รู้จักจริงๆหรือว่าโรงเรียนลูกอยู่ติดกันตรงนั้นไม่ต้องไปก็ได้ลูกข้ามมาเองอันนี้มันมีความเป็นไปได้หลายความเป็นไปได้แต่ถ้าเป็นเพราะว่าไม่รู้จักไม่เคยไปแล้วก็ไม่ได้สนใจที่จะไปหรือไม่คิดว่าจะไม่ต้องไปขอให้ทบทวนกันอีกนิดนึงหรืออาจจะเป็นจุดที่ต้องช่วยกันมองในบรรดาหญิงไทยว่าตัวเองสามารถอะไรนะสื่อสารกับโรงเรียนของลูกแล้วก็ครูได้ไหมนะคะส่วนการไม่รู้จักสถานที่ทำงานของสมรสมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายคืออาจจะรู้ว่าเขาทำงานอยู่มิโครสาขานี้แต่ไม่เคยไปนั่นโอเคแต่ไม่รู้แม้แต่ว่าเขาทำงานที่ไหนเขาทำงานอะไรอันนี้น่าเป็นห่วงว่าเรารู้เขาพอหรือเปล่าเพราะถ้าไม่รู้เขาตรงนี้เราไม่รู้เราว่าเราจะเอาตัวรอดได้ยังไงถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะคะอ่ะตรงนี้ก็คือว่าหยุดคิดแผ่นถัดไปว่าดังนั้นเรารู้จักโลกใหม่ของเราในสวิสแค่ไหนนะใครอยากจะเม้นอะไรไหมไม่ขอยุบเจี๊ยบ
ดนิดหนึ่งนะคะค่ะได้ยินไหมเสียงหน่อยเจี๊ยบฮัลโหลไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวได้ยินไหมคะดัคงุณขกึ้้นองเพิ่มเสียงนิดนึงได้โอเคดังแล้วค่ะได้ยินโไอหมเคคะโอเคได้คยุิณนกค้อ่ะงพูดพอดีเจี๊ยบเนี่ยไปอยู่ในในครอบครัวที่ตอนแรก2 ปีแรกที่ไปอยู่เนี่ยค่ะเขาเป็นสุรินามกับไอร์แลนด์เนาะแต่มาทำงานที่สวิตเนื่องจากว่าทำงานของ UN เนี่ยค่ะภาษาที่ใช้ในนั้นก็เป็นภาษาอังกฤษแต่ตอนที่เราไปถึงเนี่ยที่นั่นที่เจนีวาใช้ภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะคือเป็นโง่ไป2 ปีอะค่ะทุกอย่างแบบไม่รู้อะไรเลยแล้วเขาก็ไม่บอกอะไรเราเลยนอกจากโยนอันนี้ให้เธอทําเองนะอันนี้ให้เธอทําเองนะอันนี้ให้เธอทําเองนะจนเหมือนเคสแรกนี่ปีสุดท้ายที่จะกลับถึงรู้ว่าต้องทํายังไงกับตัวเองถึงจะไปข้างหน้าได้หลงทางเป็นร้อยครั้งเลยค่ะแบบหลงแบบขึ้นรถสุดสายกลับมากลับไปกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเรารู้สึกว่าเราอาจจะโชคไม่ดีนักที่ไปเจอครอบครัวที่เขาไม่ได้เขาอาจจะคาดหวังว่าเราน่าจะรู้เองอะแต่เราไม่รู้ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงเครื่องบินเนี่ยกระเป๋าก็ไม่ได้เพราะว่าเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้น้ำหนักเกินไปจากประเทศไทยเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยโอเวอร์โหลดไป39 กิโล2 กระเป๋านะคะปกติเขา30เนาะสุดแล้วแต่ของเราเนี่ย39ตั้งแต่ต้นทาง2 กระเป๋าด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าที่ต้นทางบอกว่าไม่เป็นไรไปเถอะแต่สวิตไม่ได้พอไปถึงได้กระเป๋าเดียวแล้วกระเป๋าที่ได้ก็คือน้ำพริกเพราะว่าไปเนื่องจากว่ามีคนบอกว่าไปอยู่ที่นั่นจะต้องแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำพริกอาตุนน้ำพริกไปปรากฏว่ากระเป๋าที่ได้เป็นกับน้ำพริกไปถึงวันแรกไม่มีเสื้อผ้าเลยค่ะฝรั่งนะเอาเจ้านายเนี่ยเจ้านายเอาแม้กระทั่งชุดชั้นในอะค่ะเอาของเขามาให้เราใส่ไม่มีเลยคือกระเป๋าเสื้อผ้าไม่ได้เลยแล้วเขาเอามาส่งหลังจากนั้นอีกส่งเป็นอาทิตย์นะคะต้องเสียค่าปรับด้วยนะคะเพราะว่าน้ำหนักเกินอันนี้คืออย่างแรกที่อยากบอกคนไทยว่าถ้าสนามบินไทยบอกว่าได้อะไม่เคยได้แล้วก็นี่จะบอกว่าอย่าเชื่อคนไทยใช่ไหมให้เชื่อสวิสไม่ได้แต่ต้นทางไปได้แต่ไปถึงปลายทางแล้วไม่ได้จริงๆแล้วก็อย่างที่สองที่ไปอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ไปอยู่นี่ไม่ใช่เจนีวานี่เป็นนียองนี่ใช้ภาษาฝรั่งเศสล้วนแต่เจ้านายก็ทำงาน UN อีกแล้วก็เจ้านายผู้หญิงพูดภาษาฝรั่งเศสผู้ชายพูดภาษาเยอรมันปรากฏว่าตรงกลางที่บ้านพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเด็กๆก็พูดภาษาอังกฤษกับเราแต่เราต้องไปโรงเรียนกับน้องต้องไปเรียนภาษาฝรั่งเศสซึ่งเราโตแล้วอ่ะ เคยเดินครูเนี่ยเดินเข้ามาหยิกหูอ่ะครูอ่ะฟังไม่รู้ไม่ใช่ชาติไหนมาหยิกหูเราครูคงแบบยังมีอยู่ด้วยเหรอแบบมันไม่ใช่นะนี่เป็นการแบบละเมิดทางร่างกายนะใช่ค่ะเดินมาแล้วก็แบบแต่ไม่ได้หยิกแรงนะเหมือนแบบว่าโอ้ยเธอฉันอยากจะหยิกเธอเพราะว่าเราเป็นคนเดียวในห้องเรียนที่พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบคือคิดว่าข้าแน่มากภาษาอังกฤษข้าเจ๋งมากข้าอยู่ได้ประเทศนี้ปรากฏไม่ได้เลยค่ะต้องแบบเตรียมตัวไปอย่างมากๆตรงนี้ก็เลยอยากบอกว่าใครที่คิดจะไปต้องเตรียมตัวสำหรับสวิตเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างมากเลยภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นภาษารองของที่นั่นต้องมีภาษาอื่นไปด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เรื่องซึมเศร้าเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าพอไม่มีแดดเราก็จะเป็นแล้วก็มีโอกาสได้อยู่กับเจ้านายที่เป็นโรคซึมเศร้าประมาณเขาเป็นอยู่3 ปีค่ะแต่เจ้านายเนี่ยโชคดีเขารู้สึกตัวว่าเขาเป็นเขาไปหาหมอเราก็ได้เรียนรู้วิธีการรักษาโรคซึมเศร้าจากเขาเราก็เลยเหมือนแบบคลิปตัวเองไปด้วยเงี้ยค่ะมันก็เลยเร็วเขาก็มีการไปเรียนวาดรูปไปเรียนดนตรีหยุดทำกิจกรรมเครียดหนักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้วิธีการแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่ได้ไปอยู่ก็คือได้ไปเรียนรู้กับเด็กพิเศษเด็กออทิสติกก็เด็กที่มีความสามารถพิเศษเป็นเด็กจีเนียสแบบระดับไฮมากๆเงี้ยค่ะแต่เขาคือตอนที่เราไปเราได้พูดถึงประเทศไทยอะค่ะเขาใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่3ของเขาในโรงเรียนค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากเขา
คือที่โรงเรียนเขาทุกคนจะต้องมีภาษาที่สามนอกจากภาษาอื่นให้เพื่อนๆเห็นว่าพูดภาษาอะไรได้ไงค่ะเขาเอาภาษาไทยของเราไปใช้ในโรงเรียนไปนับ1ถึง20โชว์ไปพูดสวัสดีไปพูดขอบคุณทุกคนบอกว่าภาษาไทยน่ารักมากและทุกคนก็หัดเรียนรู้ปรากฏว่าไปโรงเรียนอีกวันหนึ่งทั้งห้องพูดภาษาไทยได้1ถึง20นับได้ค่ะภูมิใจมากภูมิใจมากอันนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็เลยอยากบอกคนไทยว่าถ้าเราได้ไปอยู่เนี่ยเราก็ใส่อะไรไปให้เขาเรื่อยๆเงี้ยค่ะก็มีแค่นี้แต่ว่าคงมีแค่นี้ที่อยากพูดนิดนึงว่าเราโชคดีนะที่ได้เรียนรู้กับเขาเนี่ยค่ะถึงแม้มันจะผ่านความยากลำบากมากๆคิดว่าไม่สบายเลยหิมะสวยๆที่เราคิดว่ามันสวยจริงๆแล้วไม่น่าสนุกเลยเปิดประตูบ้านออกไปเจอหิมะไม่สนุกเลยค่ะตลอดระยะอยู่ที่นั่นทุกหิมะไม่สนุกเลยค่ะสกีก็ไม่สนุกอะไรก็ไม่สนุกแต่ก็อยู่แต่ก็ต้องอยู่อะค่ะก็อยู่นาน8ปีนี่นานสำหรับตัวเองค่ะคิดว่าก็ได้อะไรเยอะอยู่ค่ะแต่ที่ไม่กล้าทำแต่ที่หลงกลัวแล้วพี่ป๊อกคิดว่าพี่ป๊อกได้วิทยากรคนถัดไปให้แมวแล้ว เพราะว่าเล็กสิ่งที่เจียพูดมาเนี่ยมันมีเอลเมนต์เยอะมากคือเอลเมนต์ของการปรับตัวการเตรียมตัวแล้วก็มันมีจุดเยอะมากในนั้นที่สามารถศึกษาและเป็นอะไรที่ให้คนมาใหม่หรือคนที่จะแสวงหาการอินทิเกรตเนี่ยได้เนาะเจี๊ยบขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวจะมี บอกคือเรื่องเนี่ยเจี๊ยบซื้อรองเท้าที่นั่นไม่ได้ใช่ไหมคะรองเท้าบูทคู่ละ100 กว่าเหรียญเพราะว่าต้องประหยัดเอาเงินมาไว้ที่บ้านรองเท้าบูทที่ซื้อก็คือถูกมากประมาณซื้อตอนลดราคา45 เหรียญมันรั่วค่ะพี่ป๊อกทีนี้วิธีการวันนั้นน่ะไม่รู้จะทำยังไงอยู่ข้างนอกหนาวคือรองเท้ารั่วหิมะเปียกทำยังไงดีหนูไปเอาถุงเก็บหมาที่พักแอบไปหมามาใส่เท้าแล้วใส่ลงไปโอ้ยแบบเราขนาดนี้เลยเหรออยู่ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะที่หมานั้นเราไม่ได้จูงหมาไปอ่ะมันไม่ใช่ไปหยิบนะคะเขาจะเอาถุงไปทำอะไรเหมือนคือที่สวิตมันไม่ใช่ว่าไม่มีหมาแล้วไปหยิบถุงขี้หมาได้นะคะมันต้องหาไปด้วยอ๋อไม่งั้นคนคือคนสวิตที่เป็นโปลิสเขาจะรายงานเราใช่ไหมว่าเราเพราะอันนี้ต้องเสียภาษีนะคะคนที่มีหมาเขาจะเสียภาษีตรงนี้ค่ะได้อะไรเยอะเลยหลังให้กล้องเรารู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะค่อยๆดึงถุงมาเอามาใส่รองเท้าใส่ลงไปโอ้ยเป็นเรื่องประทับใจของตัวเองที่เราจะต้องแก้ปัญหาให้เรารอดจากความหนาวตายตรงนี้มากๆเดี๋ยวก่อนนะเรื่องของเจี๊ยบเนี่ยมันมีจุด 2-3 จุดไม่มีใครที่จะมาแตะต้องร่างกายเราในเชิงทำร้ายได้เหมือนคำแม้ว่าจะดึงหูเนี่ยทำไม่ได้นะ2ถ้ารองเท้าชำรุดในช่วงอายุที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอาไปคืน3รองเท้าระยะไม่ต้องถึง45 19 19ฟังก็ต้องหาซื้อได้บอกงี้ใครจะเถียงก็ว่ามาพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวพี่คิดว่าอีกประเด็นที่หลังจากที่เจี๊ยบแชร์นะแมวพี่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการปรับตัวในชีวิตประจำวันค่าของชีพการเลือกใช้ของเนี่ยบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับหญิงไทยนะอย่างกรณีของเจี๊ยบเนี่ยมันมีหลายเอลิเมนต์จริงๆเลยเอาช็อกโกแลตออกจากบ้านถือน้ำขวดน้ำไปกอกน้ำไปเที่ยวนี่คือเที่ยวจ่ายค่ารถอย่างเดียวไม่ซื้ออะไรสักอย่างขนาดนั้นค่ะจะได้เที่ยวไกลๆค่ะขนาดตัวเองรู้จักเรานี่พี่ป๊อกก็เอาแบบเอาอะไรนะเอาแค่สิ่งที่คิดว่าคนยุโรปชื่นชมในหญิงไทยนะแต่พวกเรามีคุณสมบัติถ้าล่างแล้ว30 หน้าก็ไม่จบนะเอาเป็นว่าสนุกสนานช่างเอาใจเป็นมิตรยิ้มสยามเหมือนอย่างเจี๊ยบเนี่ยเจอภาษาอุปสรรคก็ยังยิ้มสู้นะแล้วก็ยังหัวเราะได้และมีความละเอียดอ่อนคนไทยมีความละเอียดอ่อนนะเก่งงานฝีมือเก่งงานศิลปะนะคะงานที่ปักถักร้อยหรืองานที่ใช้มือหรือแกะสลักอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งคนไทยเนี่ยเข้ากับเด็กและคนชราได้ดีมีเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มีจิตใจในการดูแลนะคะเพราะฉะนั้นอาชีพหนึ่งที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องของนวดไทยสปาไทยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณตุ๊กมานั่งเป็นตัวแทนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการจับนวดแล้วจบแต่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตั้งแต่ระหว่างคนลูกค้าและคนที่มาและเรื่องของประสบการณ์ทั้งชุด
ความอบอุ่นอ่อนโยนความดูแลนี่นี่คือจุดที่ยอดเยี่ยมของผู้หญิงไทยนะคะแล้วก็ส่วนอันถัดไปก็คือเรื่องของรักและกตัญญูกับครอบครัวนะคะเป็นลูกกตัญญูของสังคมอันนี้คือนิสัยใจคอของผู้หญิงของเราที่เรามักอยากเราอยากจะให้สังคมเห็นส่วนเรื่องของคุณภาพชีวิตเนี่ยสรุปมาแค่ว่าจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดที่อะไรนะเรื่องสไลด์เนี่ยถัดไปคือการที่ผู้หญิงจะรู้สึกตัวเป็นช้างเท้าหลังเนาะแล้วต้องปฏิบัติตัวให้เป็นเบญจกัลยานี นะเป็นได้หรือไม่ได้เดี๋ยวอีกเรื่องนึงเนาะส่วนเรื่องของอันนี้ก็คือเชื่อเรื่องโชคชะตาวาสนาแล้วก็การหวังผู้อื่นช่วยก็เราคนไทยจำนวนมากก็ยังชอบซื้อหวยเสี่ยงโชคเนาะแล้วก็หวังการช่วยเหลือจากผู้อื่นคำว่าหวังจากการช่วยเหลือจากผู้อื่นนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ช่วยตัวเองนะแต่ถ้ามีอะไรเนี่ยถามแล้วก็เวลามาเนี่ยมักจะได้ยินเสมอว่าสามีบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้หมดแล้วเสร็จแล้วมาแล้วเขาไม่ได้ทำให้สมมติว่าอย่างเจี๊ยบมาเนี่ยเจี๊ยบก็คิดว่าโฮสเขารู้เรื่องแล้วเขาต้องช่วยเราแต่โฮสเขาถือว่าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมีการศึกษาช่วยตัวเองเนี่ยอันนี้คือความที่มันไม่ตรงกันนะคะและคนไทยหญิงไทยดูจากการปัญหาที่ประสบเนี่ยก็คือเราขาดทักษะในการวางแผนชีวิตและแก้ไขเฉพาะหน้านะคะและไม่แน่ใจว่าเราส่วนหนึ่งไม่ได้รู้สึกผูกพันกับครอบครัวใหม่เท่าครอบครัวบ้านเกิดนะคะคำว่าตรงนี้หมายถึงว่าความเป็นลูกกตัญญูมันมักจะทำให้เราต้องพยายามหาทางตอบแทนบ้านครอบครัวบ้านเกิดเราเนี่ยอาจจะมากกว่าที่เราจะพยายามช่วยครอบครัวใหม่ของเราให้สร้างฐานะได้เพราะเรามีมายาคติความเชื่อว่าสามีเรามีสวัสดิการมีทุกอย่างแล้วเขาไม่ต้องเดือดร้อนเราไม่ต้องช่วยอะไรเขาเราช่วยแต่ครอบครัวเราแผนถัดไปความคิดทางสังคมของเราเป็นอย่างไรอย่างที่เล่าไปแล้วคืออย่างที่พูดไปแล้วคือเรามักจะเชื่อตัวบุคคลมากกว่าหลักการและข้อเท็จจริงถ้าพี่ป๊อกมีแฟนคลับและพี่ป๊อกพูดอะไรไปป๊อกพูดอะไรไปเนี่ยแฟนคลับอาจจะเชื่อป๊อกมากกว่าถ้าป๊อกพูดผิดเขาก็อาจจะไม่สนใจที่จะไปเช็คก็ได้นะคะตรงนี้นี่คือลักษณะหนึ่งของคนไทยที่คนยุโรปอาจจะมองค่อนข้างกังวลหมายเนาะไม่ใช่มองด้วยความไม่ค่อยเข้าใจนะคะรวมทั้งสิ่งที่เราขาดคือความสนใจด้านเศรษฐกิจการเมืองประวัติศาสตร์ปัญหาสังคมนะลักษณะอีกอันหนึ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในความเป็นคนไทยคือการตัดสินคนนี้อ้วนขาวดำพิการจนรวยสวยขี้เหร่คือการของในเรื่องของแบบเวลาเห็นเจอใครเนี่ยเรามักจะแบบอะไรนะติดเครื่องหมายให้เขาว่าเขาเป็นคนยังไงที่พี่พูดเนี่ยเพราะว่าตอนอยู่สหประชาชาติเนี่ยไม่จะไม่มีใครพูดเลยว่า อะไรนะเพื่อนร่วมงานคนนี้เป็นคนผิวดำคำว่าอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าพี่บอกว่าโอเคค่ะเราจะต้องไปคุยกับอเล็กซ์แล้วพี่ก็จะไม่พูดว่าอเล็กซ์นะอ๋อคือเป็นคนผิวแอฟริกันตัวอ้วนผมหัวล้านเนี่ยพูดไม่ได้เลยนะแล้วเพราะนั้นเราจะต้องพูดแค่ชื่อแล้วก็แค่นั้นจบนะคะมีวันนึงที่พี่แบบเผลอตัวไปแล้วก็พูดว่าอ๋อคุณคนนี้เนี่ยที่เขาท้วมๆไงเพื่อนร่วมงานเขาก็มองลอดแว่นกลับมาว่าป๊อกบอกตายละแค่พูดว่าท้วมก็ไม่ได้เหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแต่อันนั้นมันเป็นนิสัยปกติของคนไทยเราไงเนาะแล้วก็ซึ่งพวกหญิงไทยที่มาอยู่ต่างแดนจะรู้สึกได้เวลากลับบ้านแล้วมีคนบอกว่าทำไมอ้วนทำไมดำขึ้นเพราะว่าเมืองนอกเขาเลิกกันเขาไม่พูดกันแล้วนะและเราตกอยู่ในอิทธิพลกลุ่มได้ง่ายเรากลัวหมู่พวกไม่ยอมรับนะคะซึ่งหมายถึงว่าเราอาจจะทำให้เราตัดสินใจทำอะไรที่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเราและครอบครัวเพียงเพราะว่าเรากลัวว่าชุมชนบ้านเกิดเราจะไม่ยอมรับหรือเพื่อนเราจะไม่ยอมรับนะคะดังนั้นเราไม่ได้มีข้อเสียมากขนาดนั้นหรอกค่ะแต่พี่ป๊อกเอามาพูดเฉพาะจุดที่มันจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้เราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะเราอยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเวลาใกล้จะหมดคณิกในความอยากเปลี่ยนแปลงเนี่ยพี่ป๊อกขออย่างนี้พี่ป๊อกขอเสนอ3ข้อก่อน ยาวไปที่3ข้อได้เลยแล้วเดี๋ยวใครจะอภิปรายต่อจากนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดอภิปราย3นิสัยที่หญิงไทยควรหลีกเลี่ยงนะคะมีนิสัยงอนประชดเงียบไม่พูดนะคะ
ซึ่งตรงนี้ฝรั่งไม่เข้าใจนะคืออย่างที่จีจี้พูดว่าเออถ้าเราเขามีอะไรขัดมีอะไรไม่คล่องใจเนี่ยคุยกันเนาะแต่คนไทยจะเงียบงอนแล้วก็หมายว่าเขาจะต้องอ่านใจเราออกเนาะสมมติว่าสามีเขาลืมซื้อน้ำพริกมาจากตลาดให้ใช่ไหมหรือซื้อมาผิดยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอาจจะงอนอารมณ์เสียหรือว่าเขาลืมวันเกิดเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิสัยงอนใจน้อยประชดเนี่ยคิดว่าทุกคนรู้คำว่าประชดเนี่ยฝรั่งไม่เข้าใจสมมติถ้าเขาถามว่าเออเธออยากไปเที่ยวกับฉันไหมเออนะเราเนี่ยอยากไปใจจะขาดแต่ว่าเราไม่อยากง้อเขาเราก็บอกว่าเราไม่ไปหรือเธอจะกินขนมนี่ไหมยังงอนอยู่บอกว่าไม่กินเขาก็ไม่ซื้อให้จริงๆเราก็โมโหเพิ่มนะคือเขาเรสเปคว่าเราบอกไม่เอาอ่ะนะเพราะฉะนั้นแต่จริงๆเราอยากได้เพราะฉะนั้นอย่าประจดอันถัดไปคือปากว่ามือถึงอันนี้เป็นสิ่งที่สามีพี่คนเยอรมันสอนแล้วสอนอีกว่าป๊อกเธอต้องเลิกนะนิสัยแบบคนไทยแบบตีกันเนี่ยแบบตีเล่นนะว่าเออเป็นยังไงล่ะแบบแหมเขินฝรั่งรับไม่ได้เลยนะคะแต่พี่ป๊อกไม่ทราบนะว่าคนในครอบครัวของพวกเราเนี่ยซึ่งอาจจะคุ้นชินกับเมืองไทยมากแล้วเนี่ยจะยอมรับตรงนี้ไหมแต่เขาถือว่ามันเป็น aggression มันเป็นการละเมิดทางร่างกายแม้ว่าเราจะคิดว่าเราตีเล่นๆก็ตามเนี่ยนะคะอันสุดท้ายที่คิดว่าคุณหลีกเลี่ยงคือการล้อเล่นเรื่องเงินคำว่าล้อเล่นเรื่องเงินเนี่ยหมายถึงว่ามีสิ่งที่พี่ป๊อกพูดบ่อยๆสมัยแรกๆแล้วก็ลืมตัวไงว่าแล้วเธอจะให้ฉันเท่าไหร่ล่ะสมมติว่าเขาบอกว่าโอ้เธอทำอันนี้ดีมากแล้วมันเป็นนิสัยคนไทยมาแล้วเธอจะให้ฉันเท่าไหร่ตรงนี้เราพูดถึงในฐานะสามีภรรยาเขาก็งงว่าทำไมเธอต้องคิดว่าเธอจะต้องขายมันเป็นเงินเราก็ค่อยๆได้คิดไงว่าเออมันไม่ใช่นะถ้าบ้านเรามันไม่ใช่อย่างนั้นเรามักจะล้อเล่นกันได้ว่าขายเท่าไหร่เอาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ป๊อกขอจบตรงนี้ว่านี่เป็น3นิสัยที่พี่ป๊อกมองจากมุมของการอยู่ยุโรปว่าเราจะต้องระวังมันยังมีอีกอื่นๆอีกมากมายเรื่องของการละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวเช็คโทรศัพท์มือถือเช็ค Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งไม่ใช่นิสัยที่เราควรทำนะคะในการที่จะเคารพในการอยู่ร่วมกันจุดตรงนี้เนี่ยก็ขอนำไปสู่3คำถามสุดท้ายที่เราสูญเสียอะไรไปเราได้อะไรมาและอะไรที่เราอยากเปลี่ยนแปลงนะคะ